ภาคใต้ของประเทศไทยที่เราเรียกว่าด้ามขวานให้เป็นด้ามขวานที่ทำด้วยทองคำแท่งเลยครับพี่น้องนะครับในโลกใบนี้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คืออาเซียนแต่ประเทศไทยอยู่ตรงกลางอาเซียนครับเชื่อมได้หมดเชื่อมในส่วนที่เป็นไข่แดงของอาเซียนทุกที่จะเหนือไปใต้ใต้ไปเหนือตะวันตกมาตะวันออกพม่าจะไปเขมรไปลาวไปเวียดนามสิงคโปร์จะขึ้นไปลาวขึ้นไป12ปันนาคุณหมิงประเทศจีนมาเลเซียจะขึ้นไปพวกนั้นจะลาวจะลงไปมาเลเซียสิงคโปร์ไม่มีใครไปได้โดยไม่ผ่านประเทศไทยถูกไหมครับไอ้ด้ามขวานของเรานี่แหละครับพี่น้องครับมันเชื่อมทะเลฝั่งตะวันตกคืออันดามันมหาสมุทรอินเดียแล้วออกไปทางตะวันออกกลางไปยุโรปด้านขวาด้านตะวันออกด้ามของด้ามขวาเราออกอ่าวไทยเชื่อมทะเลจีนใต้เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกไปเวียดนามจีนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อเมริกาประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการลงทุนศูนย์กลางอุตสาหกรรมศูนย์กลางการขนส่งสินค้าศูนย์กลางการท่องเที่ยวศูนย์กลางการรักษาสุขภาพของโลกนี้จะอยู่ในประเทศไทยครับมันอยู่แถวๆนี้แหละครับภูเก็ตพังงากระบี่ระนองนี่แหละครับที่เขาเรียกจังหวัดอันดามันตรังด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นลิ้นชักเก็บเงินของประเทศไทยครับผมเพราะนั้นเวลาที่ผมบอกว่าจะมีโครงการสะพานเชื่อม Land Bridge นะครับเชื่อมการขนส่งสินค้าสองฝั่งทะเลระหว่างระนองกับชุมพรเป็นแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งเศรษฐกิจแหล่งขนส่งสินค้าแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเราต้องร่วมกันแล้วสร้างรายได้เก็บเงินจากคนอื่นคนนอกประเทศให้อยู่ในเมืองไทยให้มากที่สุดครับพี่น้องมันเป็นคำว่าโอกาสโอกาสโอกาสเงินเงินเงินงานงานงานจะอยู่ในภูมิภาคแถบนี้หมดแล้วพี่น้องครับแต่จากนี้คืออ้าปากค้างครับมีอย่างนี้ด้วยเหรอในประเทศไทยมีครับแล้วถ้าภูมิใจไทยเข้ามามันจะเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยเชื่อผมสิครับนะยังไงก็เกิดที่ภาคใต้ตั้งแต่ภูมิใจไทยเข้ามานะสะพานเกาะลันตาก็เกิดสะพานพัทลุงสงขลาก็เกิดนะครับโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายเที่ยวนี้ภูมิใจไทยกลับเข้ามาสะพานเชื่อมเขตเศรษฐกิจระนองชุมพรเชื่อมสองฝั่งทะเลเกิดทันทีครับพี่น้องครับเราจะพัฒนาปากใต้ให้เป็นทั้งเขตเศรษฐกิจขนส่งสินค้าธุรกิจเป็นที่ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานสามารถมีท่อส่งแก๊สท่อส่งน้ำมันที่เรือจากต่างประเทศเข้ามาเจาะที่ระนองไม่ต้องไปผ่านสิงคโปร์เข้าระนองส่งเข้าท่อนะครับส่งไปกระจายทั่วประเทศไทยสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารร่นเวลาถึง1สัปดาห์ครับถ้าสินค้าของเราไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนคนอื่น7วันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาอยากจะซื้อของเราได้กินเร็วขึ้นไม่ได้ทำให้ค่าขนส่งถูกลงเพราะเรามีสะพานเชื่อมไม่ต้องอ้อมสิงคโปร์เดี๋ยวนี้ของจากระนองจะไปขายยุโรปต้องอ้อมเข้ามาสิงคโปร์ก่อนต้องขึ้นไปแหลมฉบังก่อนตอนนี้ไม่ต้องแล้วถ้าจะไปขายยุโรปออกระนองถ้าจะไปขายจีนญี่ปุ่นออกชุมพรของจะไปถึงก่อนต้นทุนค่าขนส่งก็ลดลงแล้วใครจะไม่ใช้เมืองไทยล่ะพี่น้องประเทศไทยเราเคยประกาศไว้ใช่ไหมว่าจะเป็นครัวของโลก Kitchen of the World ห้องครัวที่ดีที่สุดคือขายอาหารสดอาหารที่เร็วไปถึงท้องของคนกินได้เร็วกว่าเพื่อนวันนั้นมาถึงแล้วที่ประเทศไทยนี่แหละครับผมให้คำมั่นสัญญาว่าทุกคนในห้องนี้รวมพวกเราด้วยเห็นการตอกเสาเข็มเสาแรกของการพัฒนาภาคใต้อย่างแน่นอนครับประเทศไทยเจริญ